จ้าพี่น้องมากินข้าวน้ำเมย์หน่อยมื้อนี้กินกุ้งสะดุ้งกะปิปลาไผ่นะคะเมนูง่ายๆจากใจของเมย์หน่อยเหมือนเดิมหน้าตาละกินบ่คะดูสีสีสันปลาไผ่เฮาก็คือหน่อใหม่เห็นบ่คะโจ๊กขึ้นมาลวงๆแล้วก็กินกับข้าวฮ้อนๆโอ้ยสุดแซ่บเดี๋ยวเราจะลงมือลงใหม่กินกันเลยนะคะกินกันเลยหน้าตาน่าเซ็ตข้าวฮ้อนๆทำท่าเอาสอนๆมากซิคือว่าสุดท้ายก็สิใส่มือให้เกาล่ะพี่น้องเพราะว่ามันก็กินบ่นั่นเนาะกุ้งพี่นะแซ่บแซ่บเฮาก็ดึงนี่เลยค่ะหน่อใหม่มากับพี่น้อยได้พาหัวมันจังซี่แหละเฮาสิกินง่ายนะคะมันจะอร่อยมากพอดีค่ะรสจัดพอดีไม่เข้มเกินไปไม่จืดเกินไปพังร่ำนางมันเห็นแสงอยากมองให้ไหมแสงมันเข่าฝนตกพี่น้องเอ้ยจะได้ไปเที่ยวบ่นี่กุ้งมาพากันเมียนของเลยนะคะตั้งใจไปอาทิตย์นี้ฝ่าฝนมาเป็นใจแล้วกับอร่อยเต็มคำแล้วใครประเด็นที่โบเห็นบานหน่อยโต๊ะมันแคบของขั้วกับแคบเวลาตั้งกล่องมันบ่ค่อยได้จังหวะปานใดหน่อกุ้งย่างแดงๆกรึบๆอยู่นะคะอย่าลวกนานลวกเอาพอกรอบกินเมนูเนี่ยมาต้องแล่นหาพักยากเอาน้ำใหม่เป็นแนวกัดเรื่องของเรื่องคือสิเกิดต้นเหตุสาเหตุเมนูเนี่ยก็คือไม่น้อยว่ามีผักสดจุบานผักสดจุบานเบิดผักพญปูก็มีแต่ผักซี่นะคะสลัดกันยังบ่ใหญ่เลยน้องคิดว่าผักเข้าบะหมี่เพื่อจะได้สุดเด็ดถึงแซ่บขึ้นไปขึ้นมาเอาโอเคดัดแปลงออกมาเป็นเมนูนี่น้ำมันกระลาดเขาแซ่บเข้มข้นพอดีแซ่บมองเขาอันมันกินน้ำใหม่เป็นต่อๆเนี่ยค่ะนู่นนานๆบ่หาตะคกยำถือปิ๊กทั้งกินทั้งไห่ละบันมองกันหลังจากที่จบล่มว่าแต่พญายผ้าแปมห่างซื้อพักโอ้ยอ
ข้องกินข้องไห้ซื้อเขาว่าหอมกะปิเข้ากันกันหน่อยอร่อยเบิ่นเบ้อเขาใส่ทำไมทีมันเคียนหรือว่ามันเห็ดเป็นเสียงยังสิมันสีเข่าเนื้อเข่าน้ำมันพริกหลายกว่าที่ใส่เป็นท่อนๆนะคะขอบคุณแฟนคลับที่ส่งข่าวส่งข้าวมาให้ว่าเมื่อแรกเดียวสีฟันแล้วใช้แล้วถูกใจปากสะอาดเบาปากเพิ่นว่ากินปากดีดีขึ้นนะคะก็ดีใจนะที่พี่น้องใส่เราถือเนาะค่ะอยากให้ได้ใส่ของแบบว่าเข้าหาต้นเหตุของสาเหตุกินปากบ่ได้จริงสินะเพื่อนก็ยังสั่งเขามาเรื่อยๆนะคะสำหรับคนที่อยากได้แก่สีฟันวันนี้ก็สั่งเขามา6หลอดทรงใจแน่ทรงกว่าสร้าง4หลอดเจ้าเดียวนะคะโอเคอีกเจ้านึงทรงสระบุรีโอ้สิตายพี่น้องกินแล้วเป็นสิในบ้านๆเนาะเฮ็ดในบ้านๆกันดีๆแล้วก็สำหรับของขวัญแฟนคลับนะคะที่ตอบสูกถูกบีบีได้จัดการทรงให้แล้วนะคะจัดการเรียบร้อยแล้วแล้วก็โทรไปบอกคนที่ถูกรางวัลแล้วนะคะว่ารอรับของนะคะเราจะจัดอีกนะคะเดี๋ยวดอกก่อนเป็นช่วงนิดนึงนะคะเดี๋ยวมองหาของฝันกันแต่แจกให้มันแบบโอเคพี่น้องไปใส่ได้เลยสินะพี่น้องทั้งไทยเข้าหูวิธีทรงแล้วส่วนพี่น้องทั้งต่างประเทศกำลังคุยกันอยู่นะคะในกลุ่มกรรมการเนี่ยมาจะส่งกันแบบไหนเพราะมันจะยากในต่างประเทศแต่ละประเทศนะคะบางประเทศมันหามานานหามานี่นะคะแต่เกิดถ้าเอาของขวัญมาเหรียญมาต้องพยายามเบิ่งว่าอันใดที่มันส่งได้เพราะเขาบ่รู้ว่าพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศเพิ่นตอบมาเพิ่นอยู่เพิ่นมันตกไปประเทศใดนะก็จะเกิดการยุ่งยากในการทรงงานกำลังหาลู่ทางอยู่นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงกินข้าวเลยยังใจออกเพชรนักแต่ทองก็ดีนี่ลดบกพิษลงหลายแล้วเลยค่ะลดเพชรลงหลายเติบเป็นยังสี่อยู่นี่เป็นเงี้ยกับอะไรหรอกมันปกคือเก่ามือเจ้าอ่อนพอเงี้ยมาหมอยฟังว่ามองไม่น้อยสิไปไฟฟ้าดับมันมีไฟฟ้าใส่มาทันดักไฟฟ้าอยู่เกิดอุบัติเหตุไปนะเพิ่งจะเพิ่งใจได้มันจะเกิดจากลมมันเพชรเอียงหมดคุณยายว่าเบิ่งในข่าวว่าสันเด้มาบอกมาเย็นหน่อยมื้อเช้าเมื่อนั้นสิไปแถวดอนละนานะคะแถวดอนละนาเขตดอนละนามันมีหม่องเพียวหลายเดี๋ยวว่ากันละนาสภาพอากาศก่อน
พี่น้องเผ็ดพอดีฮะล่ะใส่บ่หลายปานใดมันเป็นพริกอันเนาะมันก็บ่คายเผ็ดนอกจากว่าสิเป็นหยังตึกตอนเมื่อเราเรื่องเกมกันทางไทยนี่อาจจะจัดดูนะครับอาจจะจัดให้บ่อยขึ้นกว่าทางต่างประเทศเพราะต่างประเทศรู้สึกว่ามันจะส่งยากแต่พยายามจะหาวิธีส่งก่อนส่วนทางไทยเขาสิแจกไปเรื่อยๆนะคะการแจกของรางวัลของไม่ง่ายน้อยจะบ่แจกแยกชิ้นนะคะจะแจกแยกถ้าสมมติว่าเป็นหม้อเป็นกระทะเองสิมันมาเป็นชุดกับหายกชุดนะคะไม่แยกชิ้นถือว่าหันไปน้ำกันมันจังหักกลมเกี่ยวกันนะนะสิบ่แยกชิ้นแจกนะคะตามความเชื่อว่าได้รับการตอบรับพี่น้องก็มีความสุขความมวลกันเมื่อไหร่ก็จะจัดขึ้นอีกรอบนึงนะคะจะจัดกันให้แฟนคลับได้สนุกกันอีกหลายคนก็บ่นว่าเสียดายพลาดโอกาสทำไมนายจะท่ายไม่นายก็บอกแล้วนะคะว่าเมื่อนั้นตื่นขึ้นมาเตรียมพบกับคำถามแต่ตัวเมื่อนั้นตื่นย่ำใดจะอัดคลิปแล้วก็โยนคำถามขึ้นไปเลยนางเบิงพี่น้องตอบเสร็จแล้วเรียบร้อยเชี่ยของรางวัลพี่น้องแล้วเรียบร้อยจะไปหาอาบน้ำเฮ็ดกับเขากินเหมือนเมื่อวานนะคะตื่นมาก็อัดคลิปเลยอัดคลิปแล้วก็วางคลิปปุ๊บก็เอาคลิปไปวางไว้ที่เฟซบุ๊กเลยทันทีก็นางเบิ่งเพิ่นตอบปั๊บเพิ่นตอบใจปั๊บก็เคลียร์กับเพิ่นให้แล้วเรียบร้อยมันได้ก็จังมาเฮ็ดกับเขากินเพราะว่าถามมันได้ก็ต้องเพิ่นน่ะมีความพร้อมนะคะถ้ามันได้ก็ต้องมีความพร้อมในการนั่งเฝ้าคำตอบเพราะว่าเผื่อความแฟร์พี่น้องตอบมาปุ๊บเลยถือคนแรกปั๊บไม่น่าจะบอกว่ายุดเกมโอเวอร์ไม่น่าจะพี่เหมือนเมื่อวานนะคะหยุดเลยเกมโอเวอร์มีคนตอบถูกแล้วแล้วไม่น่าจะเฝ้ากรอบคำตอบของพี่น้องที่ตอบถือขึ้นไปบอกในเฟซบุ๊กของไม่น้อยทันทีเพื่อให้พี่น้องหยุดตอบกันแล้วก็แสดงความยินดีกับผู้ที่ใดนะคะแบบนี้มันจะแฟร์แล้วมันก็จะมวนกันแบบว่าหูปุ๊บปั๊บไปเลยอย่างนี้นะไม่น่าต้องเฝ้าหน้าจอเลยทันทีถ้าว่าจะเล่นเกมมันจะได้แฟร์ต่อพี่ต่อน้องสุขุมสุขคนเนาะค่ะตอนนี้ก็นั่งเล่งของขวัญไปอีกด้วยดูก่อนว่าจะเป็นอะไรจะหายกชุดเหมือนเดิมดูแล้วนะคะมันมีให้เลือกอยู่หลายอันก็เลยยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาอันไหนมาแจกรอบต่อไปสำหรับพี่น้องที่อยู่ทางไทยนะคะบีบีจะเป็นฝ่ายจัดส่งสำหรับของขวัญเพราะมันจะสะดวกกว่านะคะก็จะอาจจะซื้อในห้างเมืองไทยบ้างหรืออาจจะซื้อตามเว็บไซต์บ้างเอาสะดวกในการส่งนำนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็จะไปแนมที่ราคามันแล้วกันแนมที่นำใจเนาะแม่มีน้ำใจเขามีให้กันแล้วกันเป็นของตอบแทนเล็กๆน้อยๆนะคะมาเกี่ยงส่วนสาวๆที่ยังอยากเฮ็ดเบเกอรี่อยู่แน่ๆก็จะจัดเบเกอรี่ให้อีกแล้วก็เดี๋ยวไปเบิ่งหัวแตงเค้กอยู่รูปดอกไม้ดอกยังรู้สึกว่ามันต้องขายในเว็บไซต์แล้วไม่น้อยลำบากในการซื้อเขามาในบ้านจะหาวิธีว่าเฮ็ดจังได๋สิเลี่ยนแบบเขาได้อาจจะแต่ว่าคิดแล้วในใจไปเบิ่งหัวบีบไปที่ว่ามันเป็นดอกใหม่ฮะนะมันต้องสั่งยกชุดมันสั่งชิ้นเดียวบ่ได้มันต้องสั่งยกชุดนั้นมันมีทั้งหมด18ชิ้นซึ่งแม่น้อยก็บ่ได้อยากได้ทั้งหมด18ชิ้นแต่แม่น้อยกําลังคิดว่าอาจจะมีวิธีเพราะเคยเรียนศิลปะเฮาเคยเรียนวาดภาพมาอยู่
ก็เลยคิดว่ามันน่าสิเจาะอีหยังแท่นใดก็เลยมาเห็นเป็นขวดน้ำพลาสติกอยู่เดี๋ยวเราสิมาเจอกันรอบหน้ากำลังสิเฮ็ดแล้วไว้บ่ได้เฮ็ดเค้กก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าพ่อใหญ่กับแม่ใหญ่น้อยเริ่มตุยออกนะคะเพราะว่าขนมนี่รู้สึกว่าเฮ็ดนําละเกินจากที่เป็นคนที่2คนในบ้านจะบ่ค่อยกินเฮ็ดออกมานี่ต้องกินเพราะว่าบ่กินบ่ได้ไอ้ที่บ่กินบ่ได้เพราะอีหยังคะเราทําออกมาแล้วถ้าเราไม่กินมันก็เสียของเนาะทุกอย่างมันเป็นเงินก็ได้ต้องมากินบางที่ยังเบานี่นะคะเบานี่เฮ็ดแค่ผัดไข่น้อยๆตามนี้ผัดเฮ็ดไข่ให้กระทะนะคะนี่ก็ได้กิน3มื้อหมู่บ้านนี่เพิ่นใหญ่ก็กินไปตอนนึงนี่ก็มื้อนี้เพิ่นก็สิรอตอนนี้ก็สิหมดก็สิเว้นบ้างให้เพิ่นแบบว่าหันอกหันใจซะก่อนก็จังสิเฮ็ดอันใหม่ออกไปอีกยังมีอาจจะเฮ็ดเป็นเค้กไข่นะคะเค้กไข่เดี๋ยวจะทําให้ดูเพราะว่ารู้สึกว่าจะทําเค้กไข่แล้วรอบหน้าอาจจะทําแบบปริมาณน้อยแน่อาจจะเฮ็ดใส่ในถาดถาดกับขนมกระทะไข่กระทะคือเก่าแล้วค่ะเพราะว่าอันนี้ไม่น้อยชี้แจงก่อนถ้าหากว่าเฮ็ดเป็นพวกเค้กหรือคุกกี้ต่อไปจะบ่เฮ็ดหลายนะคะบ่เฮ็ดหลายบ้านเฮาบ่กินบ้านเฮาหมายถึงว่าบ้านแม่น้อยเนี่ยแล้วก็บ่ชนะสิไปแจกญาติดังนั้นสูตรพี่น้องก็ไปบวกลบคูณหารเอาสําหรับคนที่ทําเยอะนะคะอันนี้เฮาเฮ็ดกินในครอบครัวเนาะจําว่า2คนนี่สูตรนึงสิเฮ็ดประมาณ2คนกิน2คนหรือเบิ่งก่อนแต่ละสูตรเวลาเฮ็ดออกมาเพิ่นก็ได้กิน4คนบางเทื่อก็ได้เฮ็ดออกมามันได้2คนมันดูสิว่าแต่ละสูตรนะคะส่วนถ้วยตวงซ่อนตวงค่ะพี่น้องอันอย่ามาถามแม่น้อยทอว่าจักเดซิเลตจักหยังนั่นบ่ต้องมาถามเพราะว่าแม่น้อยบ่รู้อีหลีบอกย้ําอีกก่อนนะคะเพราะว่าแม่น้อยบ่ได้เรียนเรื่องเฮ็ดขนมวันนี้เรียนเรื่องเฮ็ดกับเขามาแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือเฮ็ดจัดโยนลงเลยแต่เด็กแต่ก่อนพี่น้องสังเกตบางหนวดว่าคลิปก่อนเก่าๆของเมียหน่อยบ่มีการตวงไม่มีการตวงบ่มีการตวงแป้งบ่มีการบอกว่าน้ําตาลเท่านั้นซ้อนเท่านี้ซ้อนใส่ลงเลยค่ะอยากกินหยังใส่ลงเลยอยากได้รสชาติใดเฮ็ดลงเลยนะคะแต่หลังๆมานี่เข้าใจว่าแม่บ้านมือใหม่หรือแฟนคลับที่เริ่มหัดมาทํากับข้าวนี่เพิ่นจะบ่ค่อยมั่นใจในตัวเจ้าของดังนั้นส่วนที่เป็นขนมเนี่ยแม่น้อยจะตวงให้แต่ว่ากระตวงแบบคร่าวๆแต่แบบบ้านๆนะคะส่วนถ้าเป็นกับเขาบ่ตวงเลยเพราะว่าคุณอยากกินรสใดรสแต่คนแต่ละคนบ่คือกันแม่น้อยสิบ่ไปบอกว่าอันนั้นจักซ้อนอันนี้จักซ้อนนะคะเพราะว่ารสชาติแต่ละคนบางคนกินเค็มน้ําหวานน้ําเผ็ดน้ําเปรี้ยวน้ํามันแล้วแต่ดังนั้นความแซ่บขึ้นอยู่ที่รสปากของเฮาชิมเฮาเป็นคนใส่เครื่องปรุงแต่แม่น้อยจะเฮ็ดให้เบิ่งในลักษณะของไก่ลายหรือต้นแบบเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงแม่น้อยก็จะชี้แจงสําหรับแฟนคลับที่เข้ามาใหม่นะคะการทํากับข้าวของแม่น้อยแม่น้อยจะเฮ็ดเฉพาะแม่น้อยจะเฮ็ดแปลว่าเอาของที่มีในบ้านจริงๆเพราะว่าในสไตล์ของแม่น้อยก็บอกแล้วว่าแม่น้อยพากินพาทําพาเที่ยวตามสไตล์คนบ้านๆหรือน้อยฟรีสไตล์ก็คือหลากหลายเรื่องราวในชีวิตแล้วก็ยึดเอาความง่ายเขาว่าบางที่กับข้าวบางอย่างแม่น้อยจะบ่มีเครื่องครบอย่างคือว่าต้มยําถ้าบ่มีข่าบ่มีตะไคร้แม่น้อยก็บ่ได้วันขอให้มีแต่ใบมะกรูดแม่น้อยก็เฮ็ดลงไปแล้วก็ได้กินมันเป็นเมนูที่ว่าปุ๊บปั๊บแล้วกินได้เนาะเพราะว่าเฮาอยู่ต่างแดนได้อย่างนึงเฮาจะซื้อของให้ครบอ่ะมันเป็นไปบ่ได้หรอกค่ะ1ล่ะเรื่องเงินเป็นสิ่งสําคัญ2ล่ะมีเงินบางเทื่อก็ไปซื้อบ่ได้เพราะว่าของในร้านไทยที่เพิ่นส่งมาแต่ละงวดเนี่ยมันบ่ได้มาแบบครบตลอดเวลาตลอดทุกอาทิตย์จังซี่ดังนั้นเฮ็ดจังได๋ถ้าหากว่าของเฮามันบ่มีพอบ่มีครบเฮาสิได้กินนั่นเฮาสิต้องตอบโจทย์ให้ได้ดังนั้นแม่น้อยก็ตอบโจทย์ให้เจ้าของตลอดมาว่าอยากกินอีหยังก็พยายามใส่ในสิ่งที่ตัวเองบ่มีนั่นล่ะหามาในกระจกในครัวนี่แหละเอาที่มันบ่มีในครัวอันที่มันบ่มีในครัวก็ตัดมันออกไปแล้วก็พยายามหาสิ่งที่มีในครัวมาผสมประสานเฮ็ดออกมาเป็น1เมนูดังนั้นถ้าสิเว้าไปว่าเมนูของแม่น้อยส่วนมากมันจะเป็นเมนูแบบดัดแปลงสมากกลัวนะคะมันสิบ่ได้เป็นแบบว่าตามสูตรของวิชาการเรียนอีหยังต่างๆบ่ได้มีนะคะอันนี้ก็ตอบพี่น้องได้ในประมาณนึงเนาะค่ะเพราะว่าพี่น้องหลายคนที่เข้ามาใหม่ยังบ่รู้ว่าแม่น้อยเฮ็ดจังได๋อยู่จังได๋ฮะนะแม่น้อยก็เลยบอกว่าแม่น้อยเนี่ยเฮ็ดแบบบ้านๆกันนะคะส่วนอาหารต่างๆหรือเมนูอื่นๆหรือเรื่องการถนอมอาหารหรือต่างๆยังจะมีออกมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีมาให้เรื่อยๆเพราะว่าบางที่มันต้องรออุปกรณ์หรือวัสดุบางเทื่อวัสดุดิบวัตถุดิบยังเข้าไปห้าง
ห้างนี้มันมีอันนี้บัดห้างนี้มันบ่มีจังเทื่อเฮาบ่ได้ไปซื้อห้างเก่าๆนะคะเพราะว่าเฮาความสะดวกเทื่อเฮาก็ซื้อใกล้บ้านจังเทื่อเฮาก็ไปซื้อวินลิสวินลิสมันก็ต้องไปทางไปบ้านมันใหญ่วีบีมันไปคนละเส้นนะคะแต่ว่าเส้นที่ซื้อรู้ตอนนี้ก็คือซื้อข้างบ้านห่างจากบ้านประมาณโลนึงนะคะมันสิง่ายกว่าแต่ว่าของสดเขาบางที่ก็มีมาหลายบางที่ก็บางเทื่อพักไปซื้อกับบ่ใครมีอะค่ะพักก็เก่าๆบางเทื่อก็มันเมาทางห่างตรงนี้ทางตรงที่แม่น้อยไปซื้อเนี่ยมันสิบ่สู่ทางไปบ้านแม่ใหญ่วิลี่แต่พอใหญ่บ่ใครมักไปตรงนั้นเพราะว่ามันมีห่างสรรพสินค้าหลายรถมันชวนเซียนชวนเซียนแม่น้อยก็บ่มักแม่น้อยก็หนหวยเวลาพอใหญ่ขับรถนํานะแล้วเท้าแล้วตาแล้วพอดีก็เลยตัดสินใจซื้อทางนี้แล้วก็ส่วนพักอาหารพักไทยเนี่ยแม่น้อยจะบ่ค่อยไปซื้อนะคะเพราะว่ามันแพงอันนี้บอกเลยผักไทยเนี่ยมันมีเยอะผักอีสานบ้านเฮามันมีหลายค่ะแต่ว่ามันแพงนะคะแพงอีหลีถ้าบ่จําไม่ลืมนี่ก็บ่ใส่ตอนนี้บ่ใส่เป็นหักผักชีแล้วตอนนี้ใส่เป็นต้นผักชีเพราะว่าพ่อใหญ่เฮ็ดผักชีไว้ให้ดังนั้นจะบ่มีหักถ้าเฮาตัดหักถ้าเฮาหักมันขึ้นมาแล้วมาตํามันก็สิหมดมันก็สิบ่ขึ้นมาอีกมันบ่ได้มันก็สิหมดเฮาเอาแต่หักมันมาตําเรื่อยมันก็สิหมดมันก็สิบ่ายมันก็สิบอดไปหมดแม่น้อยก็เลยตัดเป็นต้นมันมาใส่มันก็แซ่บก็หอมคือกันเพียงแต่ว่าบางอย่างเวลาเฮ็ดน้ําซุปจังซี่อาจจะแบบว่าผักมันเสร็จผักมันอาจจะลอยขึ้นมาบ้างมันก็เป็นธรรมดาเฮาเฮ็ดกับข้าวกินเองอยู่บ้านเนาะแบบคั่วบัดมันเฮาเอารสชาติน้ํากับกะแมนแล้วก็เอาสีหน้าทางหน้าตาทางนั้นอาหารน้ํากะแมนแต่ว่าหาน้ําเกลือมันจําเป็นมันก็ต้องใส่จังซี่นะคะนอกจากว่าเดี๋ยวสักพักนึงอีกประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ก็สิได้ลือผักทั้งเบิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้ก็ได้ปิดไปแล้วกองนึงก็เหลือผักชีเนี่ยผักชีถ้าช่วงนั้นถ้าได้ลื้อแม่น้อยก็จะเอาคืนมาแล้วก็สิเอามาเก็บไว้ในช่องฟรีซไว้ด้านนั้นจังสิมีหักผักชีมาตําให้พี่น้องเบิ่งถ้าเปรียบเทียบระหว่างรากผักชีของประเทศไทยกับรากผักชีของประเทศสวีเดนผักชีเหมือนกันแต่ว่ารสชาติต่างกันกินไม่เหมือนกันนะคะความแซ่บเหมือนกันแต่ว่าอีหลีว่ามันชาตินิยมแต่ทางเฮาอีหลีว่าผักชีที่แซ่บแล้วหอมอีหลีสู่ผักชีไทยแท้ๆของเฮาบ่ได้แต่ถามว่าถ้าเอาแก้ขัดได้บ่เอาแก้ขัดได้ก็แซ่บคือกันแต่ว่าให้แซ่บถึงที่สุดของทอของไทยบ่ได้หรอกค่ะความหอมก็บ่ได้ทอยังเหมือนกันกับผักดินหรือว่าผักชีลาวที่เขาเอิ้นอยู่นี่เขาเอิ้นดินบ้านเฮาเป็นผักชีลาวผักชีลาวเนี่ยอยู่นี่นี่สิบ่แซ่บเท่าของบ้านเฮาของบ้านเฮาสิหอมกว่าเค็มกว่าแซ่บกว่ากินแห้งกว่าอยู่นี่ก็สิเป็นแบบรอๆแล่ๆแต่ว่ากระเพาะเกิดขัดใจนะแต่ถามว่าถ้าผักชีลาวอยู่นี่น่ะไปซื้อในห้างที่เขาเพาะไว้ในกระปุกน้อยๆกระถางสีดําจํานี่แล้วก็มีถุงพลาสติกครอบแล้วเครือก็ตกอยู่ประมาณ100นะคะแล้วก็บ่ได้ง่ายหรอกเป็นต้นอ่อนๆนะคะก็มาใส่พ่อแบบพ่อเฮออยากพ่อได้กินน่ะได้อยู่แต่ว่าคันนั้นเครือสังเกตเบิ่งบ่ออมนั้นเครือมื้อนี้ก็บ่ใส่ผักชีบ่ใส่ผักชีลาวแล้วก็ผักอีตูนี่มันมีมาแต่ว่าเวลาเฮาซื้อมาปุ๊บมันจะดําทันทีบ่พอมือค่ะมันสิซ้ํามันสิดําเฮ็ดจังได๋มันก็เก็บบ่ได้มันเป็นผักที่เก็บยากแล้วถ้าหากว่าเอาผักอีตูมาแซ่แข็งบ่เวิร์คเลยนะคะมันบ่เป็นตาแม่นอยู่ถ้าสิบอกว่าแล้วลวกเหรอลวกเสร็จแล้วเอามาแซ่ทรงแข็งได้บ่ได้แต่ว่าเอามาเฮ็ดกินแล้วบ่แซ่บและเผลอๆมันจะเหม็นกินมันจะเป็นอีกแบบนึงมันจะเฮ็ดบางเทื่ออาหารมันจะเสียรสชาติดังนั้นแม่น้อยในเฉพาะตัวของแม่น้อยจะบ่ค่อยใส่ผักอีตูถ้าเป็นพวกอ้อมพวกมกพวกหยังก็สางถ้ามันเป็นพวกเกี่ยวกับผักอีตูถ้าหากว่ามันบ่มีอีหลีก็บ่ใส่นะคะแล้วก็ถามว่าใบโหระพาแบบแช่แข็งของฝรั่งเขาเฮ็ดใส่กล่องมามี่นะคะในช่องแช่แข็งนะคะสําหรับคนที่ชอบกินที่เอามาผัดถ้าจะเอากินมันนะคะถ้าจะเอากินมันแต่บ่ได้เอาใบความสวยงามพอเขาจะหั่นมาแล้วแล้วก็จะใส่กล่องสี่เหลี่ยมน้อยๆแพ็คเกจจริงแท้นี่นะคะกล่องนึงประมาณถ้าคิดเป็นเงินไทยประมาณ30กว่าบาท40บาทอยู่ในแผนกแช่แข็งอันนั้นใส่ได้ค่ะกินโอเคกว่าเฮาสิซื้อของโหระพาของเมืองไทยมาของกันของหั่นไทยมาแล้วเอามาแช่ในช่องฟรีซแตกต่างกันถ้าคิดว่าขาดกินของโหระพาบ่ได้ให้ไปซื้อที่ห้างนะคะแบบแช่แข็งพันมีนะคะเป็นกล่องเล็กๆนะคะเป็นแพ็คเกจกิ้งประมาณจำนี้ประมาณคิดเป็นเงินประมาณ30กว่าบาทนะคะมันจะเขียนว่าบาซิล่านะคะบาซิล่าลองไปเบิ่งนะคะมันมีอยู่นะคะมันก็มีหลายอย่างนะคะสําหรับกะเพราฝรั่งนี่เหมือนกันค่ะกะเพรานะคะกะเพราฝรั่งจะเป็นกะเพราแดงนะคะ
นี่แต่ว่าส่วนมากในห้างบางเทื่อก็เจอบางเทื่อก็บ่เจอถ้าเป็นแบบซดแต่หากว่าพี่น้องอยากได้เอามาใส่เป็นผัดกระเพาะกระเพราอีหยังค่ะเอากินมันนะคะให้พี่น้องไปซื้อแบบเดียวกันมันจะเป็นพัคแพ็คเกจจิ้งสี่เหลี่ยมกล่องสี่เหลี่ยมน้อยๆเป็นกล่องกระดาษอยู่เนาะแส่แข็งนะคะอยู่ในหมวดของแส่แข็งมันจะเขียนมันจะมีกระเพราแล้วมันจะเขียนเป็นบาลิก้าหรือยังสักอย่างไม่หน่อยจำบ่ชัวร์เรื่องตัวหนังสือข้างๆกองแต่มันจะมีรูปให้เบิ่งอยู่พี่น้องไปเบิ่งเอานะคะมันจะมีรูปให้เบิ่งนั่นแหละค่ะตัวนั้นเป็นตัวซอยได้แล้วก็พักซี่เหล้าคือการพักซี่เหล้าถ้าบ่อยากซื้อแบบผงที่เป็นขวดแบบไม่หน่อยเอามาจังซี่อยากซื้อแบบสดแต่ว่ามันแซ่แข็งนะคะก็ไปซื้อแบบพี่น้องไม่หน่อยว่ามันก็เป็นกองก็บ่แพงหรอกค่ะ30กว่าบาทเหมือนกันนะคะก็ใส่ได้ก็ได้ความหอมเหมือนกันแล้วก็ถ้าถามว่าอันแบบแซ่แข็งกับแบบที่เป็นผงแบบนี้อันใดดีกว่ากันสําหรับพักซี่เหล้าสพักซี่เหล้าเนี่ยถ้าซื้อแบบแซ่แข็งนี่เขาอัดแข็งมาเป็นกองสี่เหลี่ยมอย่างซั่นสิดีที่สุดสิหอมกว่านะคะเพราะว่าเท่าที่ซื้อมาเฮ็ดซอสหรือว่าตอนเฮ็ดงานอยู่ในร้านอาหารนะคะที่แม่น้อยเฮ็ดซอสเฮ็ดหยังเนี่ยแม่น้อยได้ใส่เนี่ยแม่น้อยว่าไอ้ตัวที่เป็นกองแซ่แข็งมีความหอมหลายกว่าก็กว่าตัวที่เป็นตัวผงนะคะตัวที่ตากแห้งอันนี้ก็นํามาบอกเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆฟังนะคะส่วนเคล็ดลับต่างๆอ๋อมีพี่น้องถามว่าเลือดกระป๋องที่เพิ่นไปซื้อแซ่แข็งมาจากห้างนะคะเพิ่นเฮ็ดจังได๋ให้มันเป็นก้อนได้มันเฮ็ดบ่ได้นะคะเดี๋ยวต่อใหม่ค่ะเพิ่นสิให้มันเป็นก้อนเหมือนเป็นเลือดก้อนบ้านเฮาเฮ็ดบ่ได้นะคะเพราะว่าแม่นายลองเฮ็ดแล้วเฮ็ดบ่ได้แต่ว่าถ้าหากว่าพี่น้องอยากกินโดยที่ว่าบริเวณที่เฮาอยู่มันบ่มีอีหลีแซ่แท้ร้านไทยเนี่ยร้านไทยเขามีมาขายอยู่ค่ะแต่ว่าคันเฮาบ่มีร้านไทยก็จะสั่งมาจากเมืองไทยนะคะเลือดก่อนแต่ว่าถ้าหากว่าเขาบอมีแล้วเขาอยากกินแต่เขาอยากจะกินเขาอยากจะใส่เนี่ยถามว่าเลือดก่อนของฝรั่งมีบ่มีค่ะฝรั่งเขาก็กินเลือดคือกันนะคะเลือดก่อนนะคะมันจะเป็นแผ่นกลมๆ มันจะเป็นแผ่นกลมๆถุงนึงประมาณเต็มที่กับประมาณ12-13คนลังเทื่อมันจัดรายการก็สิอยู่ที่8คน7คนแล้วแต่ที่เนี่ยจะไปหาตัวเนี่ยได้จากไสบางเทื่อห่างเนี่ยเขาจะมาว่างไว้ในแผนกของในสันของพวกว่างเนื้อสัตว์นะคะต่างๆหรือบางเทื่อในห่างแต่ละมองเขาก็สิจัดเป็นอยู่ในช่องแซ่แข็งเขาไปเบิ่งในหมวดอาหารแซ่แข็งนะคะมันจะเป็นสีเลือดนั่นแหละสีเลือดของเฮานั่นแหละสีเลือดเป็นสีเลือดนะคะเป็นเลือดก้อนนั่นแหละเป็นสีเลือดสีออกน้ำตาลน่ะสีออกท่อดำแดงค่ะนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบแซ่แข็งหรือว่าแบบที่ว่าเขาบดแซ่แข็งมันก็เป็นแบบเดียวกันเมื่อพี่น้องซื้อมาให้พี่น้องต้มน้ำก่อนนะคะถ้าจะทำอาหารให้ต้มน้ำให้มันเดือดเดือดสักก่อนแล้วก็เอาตัวนี้ลงไปต้มแล้วเส้นนี้มันจะขยายตัวออกมามันก็จะแตกออกมามันก็จะฟูออกมาเหมือนเนื้อเค้กเหมือนประมาณเนื้อเค้กเนื้อยังหอมก็สิฟูออกมาเหมือนก็บ่เชิงว่าเป็นฟองน้ำแต่ว่ามันก็ฟูออกมาเป็นเลือดก้อนแต่จะให้มันเป็นเลือดก้อนแบบลื่นๆแบบของเมืองไทยบ่เป็นนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนแต่ถ้าหากว่าจะมากินเพื่อแก้ขัดได้บ่ได้ค่ะถ้าถามว่าเฮ็ดข้าวปุ้นเฮ็ดข้าวปุ้นน้ํายาจังซี่แล้วเฮาอยากใส่เลือดแต่เฮาบ่มีเลือดไก่เลือดหยังแม่น้อยเคยลองนะคะเคยเอาจากห้านมาแล้วไม่พ่อใหญ่กินพ่อใหญ่กินบ่เบิดแม่น้อยเอาส่วนที่มันเป็นเลือดก้อนนั่นเอามาลองใส่ข้าวปุ้นถามว่ากินแล้วมันใส่ได้เต็มใส่ได้บ่ใส่ได้อยู่ค่ะถามว่ากินน่ะแซ่บบ่ก็ขึ้นอยู่ความต้องการของพี่น้องแล้วก็ความแซ่บของแต่ละคนบ่เหมือนกันแต่ถามว่าแม่น้อยถ้าถามในตัวส่วนตัวของแม่น้อยว่าแก้ขัดได้บ่แก้ขัดได้ก็เฮ็ดให้เฮาหาอยากได้เป็นบางส่วนแต่ว่าถ้าจะให้มันรสชาติเวลาเฮากินเข้าไปล่ะสัมผัสเลยความรู้สึกในเนื้อสัมผัสที่เฮากินเนี่ยจะให้เป็นเหมือนเลือดไก่เลือดที่ว่ามาจากเมืองไทยบ่เป็นนะคะแต่ถ้ากินให้หายอยากได้แต่ทีนี้ถามว่าอร่อยไหมขึ้นอยู่ที่ความชอบนะคะเพราะรสปากของแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้ไม่ได้กระบอกนะคะส่วนคนสวีเดนเนี่ยเพิ่นกินเลือดเพิ่นกินเลือดบ่กินผู้ใหญ่ก็กินเลือดแบบไม่น้อยว่าแต่การทำของบ้านนี้ก็คือซื้อมาแล้วต้มแล้วก็เอาพักขึ้นไว้ให้เสด็จน้ำแล้วก็ทำน้ำซอสนะคะก็จะกินกับซอสขาวนะคะจะกินกับใบซอสก็คือเป็นซอสใบซอสขาวนี่ถ้าจำบ่ผิดไม่น้อยได้เฮ็ดไว้ในอาหารฝรั่งในครัวบ้านแม่หน่อยบ่นะคะเขาจะกินกับตัวนั้นแล้วกับทอดเบคอนนะคะจะมีน้ำซอสสีขาวนั่นกินคู่กับเลือดนะคะมาหลากทั้งทางแล้วก็เขาก็จะกินคู่กับเบคอนก็จะทอดแบบเกลียมๆย่างแบบเกลียมๆแล้วก็มาว่างแล้วก็กินกับริงงอนซีนหรือว่าแยมริงงอนนะคะว่างทางนั่นคือคนบ้านนี้เขากินจริงๆนี่คืออาหารประเทศสวีเดนที่เขากินเลือดนะคะ
ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะซื้อมาเฮ็ดให้เบิ่งเพราะว่าถ้าเฮ็ดเนี่ยก้อนนึงก็ได้หลายถ้าเฮ็ดก้อนนึงได้หลายก็ต้องแพ็คท้องฟิตให้พ่อใหญ่ซึ่งพ่อใหญ่ก็ยังระบายอาหารท้องฟิตยังออกมาบ้านในเบิดเมื่อไหร่คิดว่าเดี๋ยวจะซื้อมาเฮ็ดในเอวกับต่อไปถ้าหากว่าประจวบหมอกับโอกาสที่ไปซื้อกับประจวบหมอกับตู้เย็นในท้องฟิตที่อาหารสต็อกของพ่อใหญ่มันบกลงมันจะให้เบิ่งสำหรับสาวๆที่มีแฟนอยู่ต่างชาติและอยากให้แฟนถ้าแฟนกินเลือดและอยากมีเมนูให้แฟนกินเมนูนี้นะคะก็เดี๋ยวจะจัดให้บ่ยากหรอกค่ะเฮ็ดง่ายๆเฮ็ดง่ายมากซอสกับบ่ได้มีหยังบ่ไม่ขอแต่มีนมนะคะมีนมถ้าอยากให้แซ่บแห้งก็ใส่แกะแดน้ําหรือว่าวิปครีมน้ํามันก็จะเกิดความมันมันก็จะเป็นมันๆเค็มๆออกหวานนิดๆแล้วก็กินคู่กับเบคอนมันก็จะได้ความเค็มของเบคอนแล้วก็จะได้ความหวานกับซี่ลิงงอนหรือว่ายำลิงงอนแล้วก็กินคู่กับเลือดมันก็จะแซ่บอีกแบบนึงซึ่งเป็นอาหารที่คนประเทศสวีเดนเค้าก็กินมากจัดอันดับได้คือว่าอีกอย่างนึงเลยนะคะสำหรับมื้อนี้ก็เอาไว้แค่นี้ซะก่อนกินข้าวกับผัดกินข้าวกับกุ้งอะไรนะกุ้งกะปิรู้ปลาปลานะคะกุ้งสะดุ้งกะปิปลาแล้วก็บอกเราเครื่องราวเคล็ดลับดีๆในครัวเป็นบางอย่างเนาะค่ะก็เอาไว้แค่นี้ซะก่อนเดี๋ยวคลิปหน้านึกหนังใดคิดยังใดก็สิมาบอกนะคะสำหรับแฟนคลับที่อยากรู้เรื่องอะไรถ้าหาไม่น้อยรู้ได้หรือสามารถนำมาบอกได้หรือด้วยองค์ความรู้ในสมองตัวเองมีก็จะนำมาบอกเรานะคะก็ลองเขียนไปใต้เมนเบิ่งนะคะหนึ่งความรักหนึ่งปรารถนาดีเหมือนเดิมนะจ๊ะด้วยรักจากใจนะจ๊ะรักนะจุ๊บ